สวัสดีค่ะ We are now live on three platforms สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาที่ live วันจันทร์กันอีกแล้ว1สัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ time flies really really fast and but I'm happy to see you again นะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาชวนคุยกันในเรื่องของการปูพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าวีคที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องโอ้ English for work email meeting อะไรกันมาเยอะแหละหลายคนบอกว่ากลับมาขอ beginner ขอ basic English ได้ไหมจัดให้เลยนะคะวันนี้เราเอา lesson นะคะมาจากคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเศษเนาะให้ชวนคุยสำหรับคนที่อยากที่จะเน้นเรื่องของการปูพื้นฐานใช้ในชีวิตประจำวันก่อนเนาะให้เราแบบสื่อสารได้อย่างมั่นใจนะคะมันจะมีแบบทั้งยูนิตในนั้นเลยที่เราชวนคุยในเรื่องของการฟังคือคอร์สชื่อพูดฝรั่งได้ดังเศษแต่ว่าทั้งยูนิตเลยนะทั้งเซ็กชันเลยมีอันนึงที่พูดถึงเรื่องการฟังเพราะมันสำคัญมากจริงๆนะคะ most frequently asked question นะคะ FAQ เนาะเป็นคำถามที่ทุกคนโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่กำลังเริ่มฝึกภาษาเนาะกำลังแบบอาจจะเริ่มต้นอยู่นะคะแล้วแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยจะเริ่มตรงไหนดีนะคะตั้งใจและแบบอย่างที่จะเก่งภาษาและเป้าหมายชัดเจนมากแต่แบบไม่รู้จะเริ่มยังไงมันเยอะไปหมดเลยจะต้องเริ่มเรียนเรื่องไหนต้องท่องแกรมมาต้องท่องคำศัพท์ต้องฝึกออกเสียงคือมันเยอะไปหมดเลยนะคะต้องทำอะไรก่อนสิ่งที่คณะตอบทุกคนนะคะว่าแบบอยากเริ่มฝึกภาษาเนี่ยจะเริ่มจากจุดไหนคือให้เริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าอยากเก่งภาษาเริ่มจากอะไรดี input ค่ะให้เริ่มจาก input ก่อนเนาะคือเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันออกเสียงยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเขาใช้คำอะไรกันเรารู้ได้จากการมี input ที่มากเพียงพอแต่มันก็มีเทคนิคของมันอีกว่าเราจะรับ input อย่างไรให้เราอะเอามาใช้ได้คล่องใช้ได้เก่งแล้วก็เก่งภาษาแบบเอามาใช้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะใครที่ดูอยู่ช่องทางไหนนะคะฝากเซฮายกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ Good evening คุณณภพลนะคะคุณ Hope Story สวัสดีค่ะเซนเซวู้สวัสดีค่ะคุณกิจสริตสวัสดีค่ะคุณปฐมพรสวัสดีนะคะสวัสดีคุณ King Ping นะคะคุณ Bee Boy โอ้โหวันนี้แอปแดงมาไวกันมากเลยนะคะโอเคมาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคน How are you doing today Good greatเมื่อกี้จะบอกว่าที่เลทไป6นาทีเพราะว่าไปเมาส์มอยมาโอ้ยคุณผู้ชมคะตอนนี้เป็นช่วงเพิ่งเปิดเรียน21 day English transformation กันไปสนุกมากเมื่อกี้ก็คือติดพันเพราะว่าไม่อยากออกมานะครูเมาส์ไม่จบนะ We have a speaking practice session where we talk about our dream house and like location and like getting to know each otherสนุกมากเอาเมาส์นะขออวดหน่อยว่าแบบสนุกมากนะคะสำหรับคอร์สที่กำลังรันกันอยู่ตอนนี้เพิ่งเริ่มไปเมื่อวันศุกร์เนาะก็คือ21 day นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครเข้าเรียนมากันแล้วก็ thank you for having fun with us นะคะสำหรับใครที่กำลังดูอยู่ช่องทางต่างๆนะจุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เรียนไหมเหมือนเป็นแชร์ทริคซะกันสำหรับวันนี้นะคะคุณ FNF perspective ถามว่า hour ออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้องคะ hour อย่างนี้ใช่ไหมคะ hour ออกเสียงยังไงถึงจะถูกต้องนะคะ hour น่าจะเป็น homophone กับ horu อ่ะที่เป็นชั่วโมงอะค่ะออกเสียงเหมือนกันเลย hour กับ hour นะคะออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะ okayVery nice to see you ดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะดีครับจากเชียงใหม่เหรอคะว้าวคุณไพรัตนะคะพี่โอสวัสดีค่ะโอเคมาเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ไม่ธรรมดาบอกเลยเพราะว่าอะไรมีสไลด์ให้ด้วยโอ้ทำไมต้องอวยใครอย่างนี้วันนี้เนื้อหาเรามาจากคอร์สนี้ค่ะพูดฝรั่งได้ดังเศษเนาะพูดฝรั่งได้ดังเศษมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเนาะสื่อสารโดยที่เราอ่ะวางการเรียนแบบเดิมๆเนาะในการต้องแบบคิดว่ามันต้องท่องจำกฎหมดทุกอย่างวางไว้ก่อนแล้วมาลองเริ่มปูพื้นฐานการฝึกพูดใหม่กันนะคะมีอะไรที่เป็นพื้นฐานทั้งหมดนะก็จะปูไว้ให้ในคอร์สนี้แต่วันเนี้ย
แล้วมันแบบพูดฟังพูดคอร์สพูดแล้วทำไมถึงวันนี้จะมาพูดเรื่องการฟังเพราะการที่จะมีเอาท์พุตที่ดีได้นะคะคือสามารถพูดได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มจาก number 1ค่ะมันต้องมี input เข้ามามากพอแล้วก็เป็น quality input คือเป็น input ที่ช่วยให้เราสามารถเอาไปใช้ได้จริงก่อนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเลยหยิบ unit หนึ่งนะคะบทเรียนหนึ่งที่มันอยู่ในเนี่ย unit เนี้ยทั้ง unit เลยคือคอร์สพูดแต่ไปพูดเรื่องการฟังเนี่ยก็คือทำยังไงให้เราสามารถฟังได้ดีขึ้นเพื่อให้เราพูดได้เก่งขึ้นนะคะแล้วทำไมต้องเริ่มจากการฟัง why start with the right inputนะคะทำยังไงให้การฟังของเราเนี่ยเราเก็บมาใช้ได้มากที่สุดนะคะทำไมต้องฟังเพื่อให้พูดได้เก่งๆอ่ะทีนี้ถ้าใครพร้อมเริ่ม lesson ในวันนี้พิมพ์ number 1ละกันนึกไม่ออกพิมพ์เลข1เข้ามาให้อ่านนะเลข1ภาพชัดเสียงชัดทุกอย่างพร้อมไปได้แล้วพิมพ์เลข1มาให้นิดนึงนะคะพร้อมมั้ยคะพร้อมมั้ยคะใช่คิดว่าจะไปสายมูแล้วจริงๆอันนี้ก็กะว่าได้อยู่นะแต่เผอิญดูไม่เป็นนะคะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นหมอดูได้นะคะโอเคมาอูดพร้อมมากทุกคนพร้อมมากจุดๆนี้มาลุยกันเลยนะคะอย่างแรกก่อนเลยว่าทำไมเราต้องเริ่มจากการฝึกรับอินพุตเข้ามาเยอะๆฟังก็ดีเนาะฟังด้วยอ่านด้วยนะคะนะคิดว่าจะไปพร้อมๆกันได้เลยเนาะแต่จริงๆทำไมเราต้องฟังเยอะเพื่อให้เราพูดได้เก่งขึ้นแล้วมันสำคัญขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการฝึกภาษาเนี่ยมันจะมีภาษามันจะมี4ทักษะเนาะฟังพูดอ่านเขียนใช่ไหมคะที่มันเป็น spoken อันข้างบนเนี่ยที่เป็น spoken ก็คือภาษาพูดอะเนาะ listeningก็คือรับสารเข้ามา input นะคะคือผ่านการฟังอ๋อมันออกเสียงคู่อื้ออย่างนี้นะคะแล้ว speaking ก็คือพูดออกไปใช่ไหมคะ written คือเป็นตัวอักษรหรือเขียนออกมาเนาะก็เป็น reading คือการได้อ่านอ๋ออันนี้มันจะกดอย่างนี้อ๋อคำนี้มันต่อกับคำนี้อ๋ออันนี้มันจะต้องมี full stop มันจะต้องมี comma ต่างๆเหล่านี้เรารู้จากการอ่านเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเขียนถูกใน writing เนาะฉะนั้นมันต้องมีทั้งรับเข้าและส่งออกนะคะการฟังการอ่านเนี่ยมันเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเราจะนำเอาไปใช้ต่อได้เนาะฉะนั้นเป็นทักษะที่จริงๆเราสามารถเริ่มได้เลยด้วยแล้วก็ไม่ต้องรอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเริ่มปูพื้นฐานทักษะใดๆให้ start with the input นะคะคือเราสามารถที่จะค่อยๆรับ input มาได้เลยเนาะแต่ทีนี้คำถามมันก็คือโอเคเรารู้แล้วว่าดีต้องฟังเยอะใช่ไหมแต่ทำยังไงล่ะให้มันฟังแล้วมัน effective how toListen better นะคะ if you do these two things your success is I would say it's guaranteed นะคะมีอยู่สองอย่างที่ถ้าเราจะฝึกฟังวันนี้อยากให้แบบ keep in mind มีไว้สองอย่างนี้นะคะ number one do it consistently ทำมันอย่างสม่ำเสมอค่ะคือรับ input อย่างสม่ำเสมอเพราะเราไม่สามารถคาดหวังได้ว่าโอเคฟัง1ชั่วโมงแล้ว1วันฟัง1ชั่วโมงแล้ว2วันแล้วเราจะแบบว่าโอ้โหพูดคล่องเลยค่ะคำศัพท์มากมายเลยค่ะ It's you need consistency เราจะต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอมากพอนะคะ Number 2 do it for a long period of time นะคะยาวนานมากเพียงพอนะคะเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าคนนี้ต้องฟัง2เดือนคนนี้ต้องฟัง3เดือนเนาะeven until now I still gain new input นะคะถึงทุกวันนี้ที่นะพูดและใช้งานและสอนแล้วเนี่ยก็ยังต้องรับ input ใหม่ๆมากมากอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมี stop point ไหมถึงวันนึงแล้วเราไม่ต้องฟังแล้วเราก็คงพูดได้พอแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เสมอไปเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่มันค่อยๆทำสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะโดยที่มันไม่ได้มี destination ขนาดนั้นถามว่ามันอาจจะมีอยู่จุดนึงที่เราสามารถมีคำศัพท์อยู่ในหัวมากเพียงพอเอาไปพูดได้มากเพียงพอมันอาจจะlearning curve มันอาจจะ plateau แล้วอาจจะเริ่มอ่านนิ่งๆแล้วได้รู้ฟัง1ครั้งก็ได้แค่ 1-2 คำใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำมันซ้ำๆและทำมันได้ยาวนานมากพอทีนี้อะไรล่ะที่จะช่วยให้เราสามารถฝึกฟังหรือรับคำศัพท์ข้อมูลใหม่ๆให้สม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนานมากพอ The only one condition is that it should beenjoyable and simple enough นะคะมันควรที่จะเป็นอะไรที่เราทำได้เพลินๆแล้วก็ไม่ได้หักโหมไม่ได้ยากจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นการแบบว่าทำครั้งนึงแล้วเราอาจจะไม่อยากทำอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดูกันไปวันนี้คือทำยังไงก็ได้ใ
เราเนี่ยมีนิสัยในการฝึกฟังเนี่ยบ่อยๆเพลินๆทำได้เรื่อยๆไม่รู้สึกฟื้นทนสำหรับเราถ้าเราแบบถ้าเราไม่ชอบเนี่ยก็มันก็ต้องใช้แรงใจมันก็ต้องใช้ดิสซิปลินแบบโอ้โหสูงมากๆเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มจากอะไรที่เราทำค่อยๆไปได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันหรือรู้สึกว่าหุ้ยเราเอามาแล้วมันใช้ประโยชน์ได้มากเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าทุกคนจะฝึกอะไรวันนี้จะเลือกฟังอะไรวันนี้ขอให้มี2ข้อนี้ไว้ Can I do it consistently ฉันสามารถทำมันอย่างสม่ำเสมอได้ไหมนะคะ Can I do it for a long period of time ฉันสามารถทำมันได้ยาวนานไหมนะคะเพราะฉะนั้นพยายามโฟกัสตรงนี้เราจะได้ไปได้ในระยะยาวแล้วก็ play the long game นะคะลองโฟกัสที่ว่าเราจะไม่อัดวันนี้วันพรุ่งนี้แค่ 2-3 วันอย่างเดียวแต่ว่าเราจะไปกันเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาทักษะทั้งการฟังทั้ง input นะคะและทางการพูดทาง output นะคะ Now I have 5 tips for you today let's continue with the listening practice tips นะคะเทคนิคฟังให้ดีขึ้นเพื่อให้เราเอาไปใช้พูดได้เก่งขึ้นเหมือนเก็บไว้อะแล้วพร้อมแบบพร้อมเอามาใช้งานนะคะเชื่อไหมว่าถ้าให้คน2คนเนี่ยใช้เวลาเท่ากันในการนั่งฟังภาษาอังกฤษฟัง material เดียวกันเลยหรือ level พื้นฐานอาจจะพอๆกันด้วยถ้าถามว่าจำอะไรได้บ้างเอาอะไรไปใช้ได้บ้างมีความเป็นไปได้ว่า2คนเนี้ยจะได้ประโยชน์ไม่เท่ากันใช้เวลาเท่ากัน material เดียวกันพื้นฐานพอๆกันเลยนะคะไม่ใช่เพราะอีกคนนึงฉลาดกว่าคนใดคนนึงฉลาดกว่าหรือสมองคนนึงทำงานน้อยกว่านะคะแต่ว่ามันคือวิธีการฟังวิธีการฟังนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาให้ทั้งหมด5เทคนิคด้วยกันที่คณะแชร์อยู่ในคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสร็จนะคะ Number 1 try brain soaking อันนี้เป็นเทคนิคนึงที่น้าชอบมากเลยได้ยินมาจาก TED Talk อันนึงดังมากเลยทุกคนถ้าทุกคน How to learn any language in 6 months ถ้าจำไม่ผิดนะเป็น TED Talk ที่วิวสูงมากพูดโดยคุณคริสนะคะเขาพูดถึงภาษาที่2ภาษาที่3เนาะว่าถ้าคนเราอ่ะจะอยากที่จะเก่งภาษาเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทำให้เก่งภายใน6เดือนนะคะแล้วเขาก็พูดถึงคำหนึ่งที่น้าชอบมากก็ใช้ตั้งแต่โอ้โห6ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะก็คือคำว่า brain soaking brain คือสมอง soak คืออะไรคะsoak มันคือทำให้เปียกทำให้ชุ่มคือเหมือนแบบเราเอาสมองไปใส่ในน้ำที่ในน้ำนั้นมันมีแบบภาษาอังกฤษอยู่อะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นคือถ้าแปลแบบตรงตัวมันคือทำให้สมองเราชุ่มฉ่ำไปด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาที่เรากำลังจะเรียนอยู่นะคะเราอาจจะเปลี่ยน change your environment เปลี่ยนบรรยากาศให้มันรอบร้อมไปด้วยภาษาอังกฤษสมมติว่าเราตื่นมาปกติเราชอบแบบเปิดเพลงแจ๊สฟังหรือว่าเปิดข่าวดูคุณสรยุทธอะไรเงี้ยลองได้ไหมแบบทุกวันเราจะเปิดเสียงพอดแคสต์อะไรทิ้งไว้อะไม่เปิดเหมือนเป็น background music ก็ได้ไม่ต้องแบบ attentive กับมันแบบ 100% ก็ได้แต่เปลี่ยนให้บรรยากาศนั้นนะมันมีเสียงของภาษาอังกฤษหรือมันมี input เป็นภาษาอังกฤษลอดเข้ามาเช่น Google Map ไปทำงานหรือไปที่ใหม่ๆคือเราอ่ะดูภาพอยู่แล้วแหละเราอาจจะไม่ได้ต้องฟังเสียง turn left turn right at the fork make a U turn อะไรเงี้ยคือเราอาจจะไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้แต่การมี input เล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราอ่ะมันทำให้มันกลืนไปกับชีวิตประจำวันเรานะคะ or morning news or TV show แทนที่เราจะเปิดทีวีฟังข่าวเป็นภาษาอังกฤษอ่ะลองเปิดอะไรเป็นภาษาเอ้ยภาษาที่จะเป็นภาษาไทยลองเปิดเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะหรือว่า social media feed ก็เหมือนกันเนาะทำยังไงก็ได้ให้เราเลื่อนขึ้นไปแล้วแบบบน YouTube homepage มันมีแบบมันมีเป็นแบบเนี่ยคลิปภาษาอังกฤษเยอะๆเนาะหรือเป็นแบบฟีดของเราตามcontent creator ที่เป็น English speaking content creator เนี่ยมันก็ทำให้ environment เรามันกลายเป็นมันรอบล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษนะคะเราอะเวลาเราพูดถึงการฝึกภาษาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะต้องแบ่งเวลาจัดเวลามาเพื่อเพ่งสมาธิ 100% จดจ่ออยู่กับมันแน่นอนคือแบบถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งใจโอ้เราจะเรียนภาษาอังกฤษวันละ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็แบบว่าไม่ทำอย่างอื่นเลยโฟกัสกับอันนี้ 100% ได้ไหมอู้ดีถ้าทำได้แบบนั้นก็ดีเนาะแต่ส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นหรือถ้าเรารู้สึกว่ามันต้องโฟกัสขนาดนั้นเราจะรู้สึกว่าเราต้องแบ่งเวลาต้องจัดเวลาแล้วก็ you have a million things to do นะคะมันมีเรื่อง life always gets in the way มันมีเรื่องมากมายให้เราทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีของเราก็คือทำเองก็ได้ให้มันไหลเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันโดยที่เราแบบไม่ต้อง
อยู่กับมัน 100% ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้นั่งเรียนแบบโหโฟกัสเราอาจจะมีประโยคติดไม้ติดมือมากกว่าได้แบบเรียนแบบจริงจังสมาธิมากกว่าแต่เราอาจจะทำมันไม่ได้บ่อยมากพอเราอาจจะทำมันเดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งหรือทำไปครั้งนึงแล้วก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยนะคะ so don't wait until you're free คือเราไม่จำเป็นจะต้องฟังเฉพาะเวลาที่เราว่างแต่เปิดคลอไว้นะคะอย่างเช่นสมมติใครชอบดูซีรีส์เกาหลีนะอาจจะเข้าใจอะไรประมาณนี้นะก็คือแบบนะชอบดูนะคะก็คือเราฟังใช่ไหมเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะเรียนภาษาเกาหลีขนาดนั้นนะแต่เราแค่ติดซีรีส์แล้วเราก็ดูมันเยอะวันละ1 2เอพิโซด1 2เอพิโซดวันเสาร์อาทิตย์ก็ดู6เอพิโซดแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะนั่งฟังไม่ได้ตั้งใจจะเรียนแบบคำโอโตเคอันยองอะไรอ่ะซาลังเฮอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ตั้งใจจะเรียนเลยนะแต่ว่ามันจะมีเสียงภาษาเกาหลีหลังจากเราเรียนจบมามันจะดูซีรีส์นั้นจบหรือดูจบไปแค่ไม่กี่ตอนแล้วก็จะแบบโอโตเคจินจ้าอะไรเงี้ยคือฉันก็เริ่มจะมีจิตวิญญาณของความเป็นเกาหลีขึ้นมาเพราะว่าอะไรคะมันชุ่มไปด้วยภาษาเกาหลีจากซีรีส์แม้เราจะไม่ได้โฟกัสมันก็ตามแม้เราจะอ่านซับมันก็ตามแต่ว่าเราได้ยินเสียงมันบ่อยมากพอเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใช้ประมาณเดียวกันคือให้เราเนี่ย soak the brain ในขณะที่เราเนี่ยกำลังพร้อมกับเราทำกิจกรรมอย่างอื่นไปก็ได้นะคะไม่ต้องจดจ่อ 100% คือขับรถไปทำงานบ้านดูฝุ่นถูบ้านออกกำลังกายหนัง BTS ไปทำงานแต่งหน้าทำกับข้าวเนี่ยคือเปิดทิ้งไว้อ่ะเปิดไว้เป็น background music ได้เลยนะคะแล้วก็การที่เราแค่เปิดมันทิ้งไว้เนี่ยแม้ว่าโอเคถ้าเราตั้งใจกับมันจดจ่อกับมันเราอาจจะได้คำสาบได้ประโยชน์ได้โน้ตดาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำให้มันเป็นนิสัยของการเปิดทิ้งไว้เนี่ยแน่นอนหูของเราอ่ะมันก็จะคุ้นชินกับเซตเสียงนั้นเซตเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทำให้เราอ่ะสามารถที่จะฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเวลาเราจดจ่อนะคะแล้วก็ทำให้เราอ่ะออกเสียงได้ชัดมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเราคุ้นชินกับเซตเสียงนั้นคือเปิดไว้ให้เราคุ้นชินนะคะโอเค sounds good โอเคทีนี้ให้ทุกคนลองพิมพ์มาดีกว่าถ้า brain soaking อยากเปิดอะไรฟังไว้อยากลองเปิดอะไรฟังเช่น podcast หรือบางคนเปิดเพลงก็ได้นะคะเพลงก็ได้เพลงที่มีคนร้องนะมีเนื้อร้องภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะคะmovies audio books news อยากเปิดฟังอะไรลองแชร์วีไม่ธรรมดาเลยคุณกอฟถ้าวันไหนไม่ได้ฟังเสียงภาษาอังกฤษจะรู้สึกแปลกๆนี่อุ๊ยอันนี้เป็นการเป็นงานมากใช่เลยดีมากเลยค่ะเท็ดทอรายการตลกได้เลยพวกแบบ Tonight Show อะไรอย่างงี้ก็ได้นะchill music in the morning very nice news on social media very nice โอเคเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมมากอ่ะทีนี้ต่อไปทุกคนอาจจะงงๆกับชื่อมันนิดนึงนะเพราะว่านะตั้งเองมันตั้งอะไรของมันก็ไม่รู้นะคะ catch the fish คือจับปลาทุกคนนึกว่าภาษาอังกฤษทั้งหมดมันเป็นมหาสมุทรนะถ้าเราพยายามที่จะจับทุกอย่างในมหาสมุทรในครั้งเดียวเนี่ยมันก็ยากมากเนาะเราไม่ต้องจับทุกปลาทุกชนิดทุกกุ้งทุกหอยที่อยู่ในมหาสมุทรก็ได้นะแล้วแค่จับปลาบางตัวมาเพื่อกินในมื้อนี้ก็พอแล้วนะ and that to me is the catchthe fish จับปลานะคะช่วงแรกๆอ่ะที่เราฝึกฟังเนี่ยให้เราจับเป็นคำๆก่อนก็ได้ค่ะจับเป็นคำๆแล้วค่อยจับเป็นวลีวลีคือกลุ่มคำเนาะเช่น beautiful ก็เป็น very beautiful so beautiful what a beautiful อย่างเงี้ยจับคำก็เป็นกลุ่มคำแล้วค่อยจับเป็นประโยคเนาะคิดว่าถ้าฟังอะไรสักครั้งนึงเนี่ยได้คำนึงก็เป็นกำไรแหละมันจะทำให้เราแบบอยากไปต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดสมมุติเราฟังนะแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องฟังให้ออก 100% เนี่ยมันจะท้อง่ายมากทำไมฟังไม่ออกสักทีเรากำลังค่อยๆเก็บแต้มอยู่ไงเรากำลังค่อยๆเก็บเนี่ยเอาฟังครั้งที่1ได้1คำเพิ่มเข้ามาแล้วฟังครั้งที่2ได้3คำได้4แล้วฟังครั้งที่3ได้อีก3คำได้เท่าไหร่แล้วอ่ะ3 4 7แล้วมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราค่อยๆเก็บไปแบบนี้มันจะทำให้เรามีความมี understanding มากขึ้นแต่ถ้าเราพยายามที่จะโอ้โหจำให้ได้ทุกคำฟังให้ออกทุกคำเราอาจจะรู้สึกว่ามันท้อง่ายเพราะฉะนั้นให้เลือกอะไรที่เราแบบฟังได้ง่ายแบบตัดให้เราไม่ได้เข้าใจ 100% นะเราก็ยังอยากที่จะฟังแล้วเวลาเราฟังเราก็จับปลา
ก็คือได้สักคำสองคำหนึ่งประโยคสามประโยคอย่างเงี้ยถือว่าเป็นกำไรแล้วนะคะโดยเฉพาะอีกเทคนิคหนึ่งคือเวลาที่เราจับคำศัพท์จับวลีมาแล้วเนี่ยให้ลองดูว่าไออันเนี้ยเขาพูดในบริบทไหนให้เรารู้แบบ who what when where what who what when where how why คือปัจจัยแวดล้อมอ่ะเขาพูดอ๋อ are you kidding me เนี่ยดูในหนัง are you kidding me เราหันไปare you kidding me เธอล้อเล่นฉันเหรอแฮ่เอ้ยไม่ใช่สิโอ้มันใช้เวลาเขาโกรธอ๋อเวลาเขาโกรธนี่เขาพูด are you kidding me หรือแบบเหมือนแบบไม่อยากจะเชื่อเลย are you kidding me นะคะหรือเพิ่งสอนไปในรีว no big deal อุ้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ no big deal ไว้พูดอะไรคะอุ้ยเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องกังวล นะอะไรเงี้ยนะคะ no big deal อ๋อแล้วก็จะดูอ๋อพระเอกอยากจะบอกนางเอกว่าที่เธอมาสายเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขารอได้เสมอก็เลยว่าโอ้ no big deal ฉันก็เพิ่งมาทั้งที่จริงๆอ่ะมารอแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยคือบริบทอ๋อถ้าเกิดสมมุติเราจะบอกคนคนนึงว่าไม่ต้องกังวล นะมันคืออ๋อ no big deal อะไรเงี้ยเนี่ยคือบริบทค่ะถ้าเกิดสมมติเราพยายามท่องจำคำศัพท์นะเราวันนี้เราจะเรียน100คำวันนี้เราจะเรียน200คำเป็น input ไหมเป็น input เหมือนกันแต่ว่า input นั้นมันอาจจะเป็นแบบNo big deal เท่ากับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเงี้ยคือมันเป็นการท่องจำจากคำศัพท์เดียวๆอาจจะไม่ได้มีบริบทก็อาจจะทำให้เราจำยากกว่าแล้วเอาไปใช้ได้แบบไม่รู้ว่าต้องใช้เมื่อไหร่เพราะเวลาจะไปใช้เราก็นึกคำไม่ออกเพราะเราจำจากคำแปลหรือจำจากที่ท่องนะคะเพราะฉะนั้น number one catch the fish ก็คือจับคำที่ได้มาแต่ดูจากบริบทด้วยว่าเอ๊ะแล้วมันถูกใช้จากบริบทไหนนะคะทีนี้พอเราจับจากบริบทแล้วเนี่ยให้เราเก็บโน้ตไว้ไม่ต้องพึ่งแบบว่าไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคาดหวังว่าสมองของเราอันแม่นยำอันชาญฉลาดนั้นจะจำได้ทุกคำที่เราจดจำพยายามจดจำมันจำไม่ได้นะก็จำไม่ได้ยากนะยากที่เราจะพยายามที่จะแบบว่าเหมือนทุกอย่างเราจะจำได้หมดอ่ะไม่งั้นสมองมันก็โอเวอร์โหลดเนาะแล้วก็มีเรื่องมากมายที่เราต้องจดจำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนกึ่งๆไม่ไว้ใจนะคะมีอีกสักที่หนึ่งออฟโหลดสิ่งที่มันควรต้องอยู่ในหัวเนี่ยมาอยู่ในอีกที่หนึ่งเช่นนะคะอาจจะมาอยู่ในโน้ตของโทรศัพท์หรืออาจจะมาอยู่ในสมุดโน้ตที่เราจะกลับมาทบทวนหยิบได้ซ้ำๆนะคะแต่ว่าไม่อาจจะไม่อยู่ในแบบอันเนี้ยแล้วทิ้งอย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำนะคะอยากให้อยู่ในที่ที่แบบกลับมาทบทวนได้ซ้ำๆเพราะเราจะได้เอามันกลับมาใช้เนาะนะคะซึ่งพอเวลาเราโน้ตไว้ตรงเนี้ยมันคือการออฟโหลดแล้วบอกว่าถ้าสมองจะจำได้ไม่ทั้งหมดอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราเก็บเธอไว้ในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาใช้งานเธอฉันจับเธอมาครั้งหนึ่งแล้วฉันเลือกแล้วที่ฉันแบบสมมติเราดูหนังดูหนังเรื่องนึงได้คำศัพท์มา3คำเอาเฉพาะคำที่เรารู้สึกว่าน่าใช้น่าสนใจเก็บไว้ก็ได้นะคะไม่ต้องเก็บทั้งหมดนะเก็บปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาอันนั้นไปใช้พูดเพื่อที่เราจะได้จำมันได้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราไม่จับมันไว้ตั้งแต่แรกแล้วเราพยายามกลับมาอยู่ไหนอะที่ดูหนังไปวันนั้นมันใช้คำว่าอะไรนะแล้วพยายามจะพึ่งสมองของเราปุ๊บมันจะทำให้เราผิดหวังเสมอเนี่ยเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในที่ที่เราจะหยิบกลับมาใช้ได้ซ้ำๆนะคะอ่ะแล้วก็อันที่3ค่ะพอเก็บไว้แล้วเนี่ยให้เราฝึกพอเราเก็บเป็นคำๆแล้วเนี่ยให้เราฝึกเป็นเก็บเป็นท่อนประโยคที่มันยาวขึ้นนะเช่น beautiful what a beautifulWhat a beautiful name. Amazing. That's amazing. It's amazing to hear that. อันนี้คือค่อยๆขยายเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มันยาวขึ้นกว้างขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะพูดเนี่ยเวลาที่เราจะดึงอินพุตที่เรามีเอามาใช้พูดเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเรียงคำในประโยคใหม่เช่น I think we should วันนี้ไม่ต้องทำงานแล้วพอแล้ววันนี้ I think it is enough กว่าจะได้พูดคือแบบวันนี้ฉันว่าพอแค่นี้เถอะฉันก็ต้องมานั่งเรียงว่าวันนี้ today ฉันคิดว่า I think หรือ thought หรือฮะแล้วก็ I think today คือกว่าจะเรียงได้ใช่ไหมมันก็ต้องมานั่งประกอบคำใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรียนมาเลยว่า let's call it a day เคยได้ยินไหม let's call it a day อันนี้เป็นสำนวนนะคะคือเขาจะพูดด้วยกันมาด้วยกันนะคะเป็นสำนวน let's call it a day แปลว่า
ขอแค่นี้ก่อนละกันวันนี้นะคะ let's call it a day แต่ถ้าเราแปลตรงตัวปุ๊บมันคือเรามาเรียกมันว่า1วันกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีก็คือให้เราจดแบบนี้มาทั้งท่อนนะคะจดแบบนี้มาทั้งท่อนเลยหรืออาจจะเป็นประโยคอื่นๆก็ได้นะคะพอจดมาทั้งท่อนปุ๊บเนี่ยเราพร้อมใช้งานโดยที่ไม่ต้อง I think that หรืออันเนี้ยที่แบบนักชอบพูดแบบจบวิดีโออ่ะ and that's it for today ใช้อย่างนี้ก็ได้ and that's it คือมันไม่ต้องแบบอ่าน I think that is it for today มันไม่ต้องมานั่งเรียงไงมันคือก๊อปมาทั้งประโยคเลยเวลาเราใช้เราก็จะได้ดึง input ที่มันพร้อมใช้งานมันเหมือนเทน้ำลงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะฉีกซองฉีกซองกินได้เลยไม่ต้องแบบมานั่งหั่นกระเทียมปั้นแป้งนู่นนี่นั่นคุณทุกคนนึกออกไหมคะดูจากบริบทสังเกตบริบทเนาะโน้ตไว้ในที่ที่พร้อมใช้งานแล้วก็พยายามเก็บเป็นวลีเป็นประโยคที่สำเร็จรูปนะคะโอเค sounds good ต่อไปค่ะ number 3เวลาเราฟังไปด้วยเนี่ยมันมีอีกเทคนิคนึงที่ช่วยได้มากคือการถ้าเราอยากจะจำสิ่งที่เราฟังไปได้มากๆเนี่ยให้เราฝึก output ไปพร้อม input เลยไม่ต้องรอไปใช้ใช้พร้อม input เลย input ปุ๊บ output ปั๊บ input ปุ๊บ output ปั๊บจับคู่มันเสมอแบบนี้เลยจะจำแม่นขึ้นเยอะแล้วก็จะใช้คล่องขึ้นในครั้งถัดไปที่อยากจะเอามาใช้พูดด้วยเพราะเราจับคู่ input กับ output สมองก็จะจดจำว่าอ้าวฉันเห็นเธอใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วฉันว่ามันต้องสำคัญกับเธอแน่เลยฉันเอาไว้ในที่ที่เธอจะดึงออกมาใช้ง่ายๆในครั้งหน้าดีกว่าแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดที่เป็นเอาพุทธระหว่างเราฟังคืออะไรคะคืออะไรคะคืออะไรคะช่วยพิมพ์มาหน่อยค่ะจุดๆนี้ชี้ขนาดนี้สิ่งที่เป็นเอาพุทธที่ทำได้ง่ายที่สุดระหว่างรับอินพุตไปด้วยคือเงาคุณค่ะใช่ถูกต้องพูดตามทันทีใช่เลยค่ะฝึกพูดฟังแล้วพูดตามเลยโอ้อันนี้ก็ติดนิสัยเห็นสับโน้ตลงก่อนเยี่ยมเลยค่ะโอเค very nice อ่ะเช่นสมมติเนี่ยพอเราได้ยินประโยคจากหนังอ่ะเราอาจจะพอสเป็นท่อนๆก็ได้นะคะไม่ต้องพูดยาวก็ได้พูดแบบสั้นๆอ่ะเป็นท่อนสั้นๆเช่นแบบเราฟังแล้วเห็นแบบแฮร์รี่กำลังจะไฟท์กับเดรโคมัลฟอยแล้วเดรโคมัลฟอยก็พูดว่าแกตายแน่แฮร์รี่เสร็จแล้วก็แฮร์รี่ก็พูดกลับไป you wish คือฝันปิดเถอะยกไม้ขึ้นมาแล้วก็ you wish โอ้มันเท่มากเลยแล้วก็กด pause แฮร์รี่พูด you wish ปุ๊บแล้วก็กด pause ปุ๊บพูดเหมือนเงาเลยพูดตามทันที you wish ให้ตรงคล้ายกับเสียงออริจินอลมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราเพิ่งฟังปุ๊บแล้วเราพูดตามทันทีมันจะยังมีเสียงอยู่ในหัวเนาะนะคะมันจะพูดได้ใกล้เคียงกว่ามันจะง่ายกว่าการที่เราพยายามฝึกออกเสียงแบบที่แบบยูยอยักษ์สระอูวอแหวนสระอีชอช้างอย่างเงี้ยเพราะว่าเซตเสียงในภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมันไม่เหมือนกัน R ก็ไม่เท่ากับรอเรือ L ก็ไม่เท่ากับรอลิง TH ก็ไม่เท่ากับททหารทอทงตอเต่านะเพราะฉะนั้นมันจะมีเซตเสียงที่แยกออกไปเลยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ muscle memory ค่ะคือได้ยินเสียงปุ๊บพูดตามทันทีเพื่อให้ปากอ่ะมันออกเสียงขยับให้เข้ากับเสียงต้นแบบมากที่สุดแบบนี้มันจะทำให้เราออกเสียงได้เก่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยหรือนี่อันนี้ right god ตอนแบบว่าแฮร์รี่เนาะโชว์รอนตอนเจอกันครั้งแรกโชว์แบบเฮ้ยเธอมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแผลเป็นเธอมีแผลเป็นเหรอแฮร์รี่ก็โชว์อยู่นี่ฉันมีแผลเป็นรอนก็พูดตอบกลับมาว่า right guard ภาษาอังกฤษพูดว่า wicked wicked นะเราก็ pause รอนแล้วก็พูดตาม wicked wicked ทันทีแบบนี้ได้เลยเพื่อให้มันยังมีเสียงรอนอยู่ในหัวเราและพูดตามได้เป๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคทุกคนพิมพ์เก่งจังเลยวันนี้โอเคต่อไปนะคะ prioritize consistency นะคะเมื่อกี้มีคนถามมาตอบแวะตอบนิดนึงแล้วกันเนาะเวลาฟังต้องฟังอันเดิมซ้ำๆไหมหรือว่าเปลี่ยนไปฟังอย่างอื่นต่อเลยอันเนี้ยตอบได้หลายแบบมากค่ะถ้
ามันจะมีอยู่เทคนิคนึงคือการ recall เนาะคือการทบทวนนะคะทบทวนได้อันเดิมได้ดีไหมดีแต่อาจจะต้องเว้นเช่นสมมติอันเดิมแล้วซ้ำอีกรอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องความจำต้องถามว่าอันนี้เราอยากที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องความจำหรือความสนุกนะนะคะหรือความหลากหลายของคำศัพท์เนาะถ้าเราอยากจะเน้นเรื่องความจำมันก็มีเทคนิคนึงที่เรียกว่า space repetition นะคะคือการเว้นระยะแล้วทำซ้ำเว้นระยะแล้วทำซ้ำถ้าสมมติว่าเราใช่ไหมสมมติว่าเราดูวิดีโออันนึงไปเนาะวันที่หนึ่งวันพอเว้นไปสัก 2-3 วันที่เราน่าจะลืมแล้วใกล้จะลืมแล้วเนี่ยกลับมาทบทวนคือดูซ้ำแต่ก่อนที่จะดูซ้ำอาจจะเทสตัวเองก่อนว่าจำได้ไหมเช่นรอบแรกดู subtitles แล้วก็จดคำศัพท์ไปแล้วรอบที่2ผ่านไป 3-4 วันเราอาจจะกลับมาดูซ้ำแล้วลองทายตัวเองแบบปิด subtitle ค่ะว่าฉันจะจำได้มั้ยนะแบบเนี้ยนะคะก็จะช่วยทำให้เราอ่ะจำมันได้ดีมากยิ่งขึ้นตอนที่เราทบทวนซ้ำแต่ถ้าถามว่าสนุกกว่าเราอยากดูอันซ้ำเดิมไหมบางคนบอกไม่ชอบดูซ้ำเดิมเบื่อนะคะก็เปลี่ยนไปดูอย่างอื่นได้หรือถ้าถามว่าอุ๊ยอยากได้คำศัพท์ใหม่ๆอันเนี้ยก็อาจจะไม่ต้องดูอันซ้ำเดิมก็ได้นะเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังซ้ำพวก Avenger Iron ไม่ได้ Iron Man Captain America The Hulk อะไรอ่ะอะไร Ant-Man อะไรเงี้ยพวกหนังแบบแอคชั่นเงี้ยแล้วดูโหน่ะดูเกิน20รอบอ่ะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่าชอบแล้วทุกครั้งที่กลับไปดูใหม่ก็จะได้คำศัพท์ใหม่เพราะเราฟังไม่ได้แบบไม่ได้เก็บรายละเอียดขนาดนั้นในทุกๆครั้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดีในเรื่องความจำกับเก็บรายละเอียดมาดูซ้ำดีแต่ถ้าดีในเรื่องของการขยายสนุกมากกว่าไหมสำหรับบางคนหรือว่าได้คำศัพท์ใหม่ๆก็อาจจะฟังอย่างอื่นต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอยากฟังเพื่อให้ได้อะไรนะวันนี้ตอบได้หลายแบบมากนะคะตอบได้หลายแบบมากโอเคอ่ะ now number 4 is to prioritize consistency จริงเราพูดข้างต้นไปแล้วเนาะคือแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากแบบฝากไว้ให้ทุกคนว่าเวลาที่เราจะฝึกฟังทำยังไงให้เราแบบว่าไม่ต้องเยอะมากจนเรารู้สึกว่าโอ้โหชุ่มและชุ่มดีนะคะถ้าวันนี้เรามีเวลาดูหนังก็ดูหนังเลยนะดูแบบภาคอังกฤษนะนะคะแต่ว่าเน้นความสม่ำเสมอเนาะคือไม่ต้องรู้สึกหักโหมมากจนเกินไปแต่ว่าค่อยเลือกอะไรที่เราทำได้เรื่อยๆสม่ำเสมอมากกว่านะคะทีละนิดนะคะทีละนิดแต่ว่าไปได้ยาวๆอาจจะดีกว่าเนาะ cramming อะไรที่เป็นการอัดแล้วเราคาดหวังผลลัพธ์จากการลงมือทำ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเสมอไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆเก็บจำนวนครั้งของการได้นั่งฟังวันละ5นาทีก็ได้วันละ10นาทีก็ได้แต่เน้นจำนวนครั้งที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้เห็นผลได้ดีมากกว่านะคะ and last but not least สุดท้ายนะคะคือการ diversify your input นะคะเมื่อกี้ที่มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งถามเข้ามาเนาะว่าแบบเราจะฟังซ้ำๆเดิมดีไหมนะคะถ้าเรารู้สึกว่าการฟังซ้ำเดิมเนี่ยมันเริ่มแบบเราไม่ได้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วเราฟังซ้ำเยอะแล้วนะคะหรือเรื่องเดิมๆเยอะแล้วนะคะลองเปลี่ยนไปดูอย่างหลายๆคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้อาจจะแบบต้องใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่สเปซิฟิกเช่นสมัครงานเช่นไปเรียนต่อต่างประเทศเช่นตึ๊ดอยากฝึกภาษาอังกฤษเพราะอยากคุยกับทีเชอร์ฝรั่งอยากคุยกับทีเชอร์ฝรั่งหรืออยากรู้จักหาเพื่อนที่เป็นต่างชาตินะคะหรืออะไรดีไป work and travel อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะมี input ที่เหมาะกับเป้าหมายที่แตกต่างกันอยู่นะคะฉะนั้นสมมติถ้าตอนนี้เราดูหนังหรือเราฟังเพลงอย่างเดียวเลยฟังเพลงอย่างเดียวเลยประโยคที่ถูกใช้ในเพลงก็มีจำกัดเนาะนะคะเราอาจจะไม่ได้ยินประโยคในเพลงที่เอาไปใช้ work and travel หรือเอาไปใช้เรียนต่อได้ขนาดนั้นเราอาจจะต้องลองดูว่าเราจะเลือกแหล่งฟังหรือ type ของการฟังหรือ material ที่เราฟังที่มันหลากหลายหรือตอบโจทย์เราณจุดๆนั้นมากยิ่งขึ้นเช่นเราอยากที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะลองเลือก material หรือลองฟังอะไรที่แบบเป็นคอร์สออนไลน์ที่เป็นแบบเลคเชอร์จริงๆอ่ะแล้วลองดูว่าเราฟังได้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือเราอยากที่จะพูดบนเวทีพรีเซนต์ได้เก่งขึ้นเราอาจจะลองเลือกเป็นเช่น TED Talk นะคะหรือเป็นแบบเนี่ยลองทอล์กที่เป็นเห็นคนพูดบนเวที Toastmaster International นะคะหรือใครที่อยากที่จะแบบพูดถึงความรู้สึกอ่ะมีแฟนเป็นต่างชาติแล้วเราอยากที่จะแบบว่าพูดถึงความรู้สึกเราได้เก่งขึ้นเราอาจจะลองดูอะไรที่มันเป็นแบบเค้าเรียกอะไรเดีย
love advice dating coach อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพลงเป็นบทความเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบเนี้ยนะคะมันคือการ diversify input ที่มากขึ้นถ้าตอนเนี้ย input เรารู้สึกว่าเราได้คำศัพท์ยังไม่ได้ในแบบที่เราต้องการเอามาพูดอะลองเลือก input แบบที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้พูดทันทีเนาะเดินทางต่างประเทศก็ลองดูวล็อกเที่ยวต่างประเทศเรียนต่างประเทศก็ลองดูเลคเชอร์ที่เขาสอนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้เราได้อินพุตที่เหมาะเอามาใช้พูดมากยิ่งขึ้นดูหนังเช่นดูหนังมันอาจจะได้อารมณ์ได้เหตุการณ์ดูวล็อกเนาะก็อาจจะได้ชีวิตจริงอัปเดตแบบแสแลงใหม่ๆหรือวัฒนธรรมจริงๆในประเทศนั้นๆนะคะมิวสิกก็อาจจะได้เรื่องของความรู้สึกพอดแคสต์อาจจะได้เรื่องความรู้การเล่าเรื่องการอธิบายคอนเซ็ปต์ต่างๆคือเราจะได้คำศัพท์ในบริบทในกาลเทศะในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอินพุตเพราะฉะนั้นเลือกอินพุตที่เราอยากที่จะเอามาใช้เอาพุตคือตั้งไว้เลยว่าดูอินพุตนี้เพื่อเอามาใช้เอาพุตอะไรมันจะทำให้เราโฟกัสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ All right and these are the five things นะคะตอบคำถามสักนิดนึงนะคะคุณซัลมานะคะพี่อนาคะถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องแต่อยากเรียนเพื่อที่จะพูดได้กับเพื่อจะอ่านหนังสือสอบอะไรประมาณนี้ควรจะปรับแก้ไขตรงไหนมันจริงๆปกติ4ทักษะเนี่ยมันจะไปด้วยกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากที่จะพูดได้แต่นะแนะนำอย่างนี้นะถ้าเราพูดได้กับอ่านหนังสืออันเนี้ยมันจะเป็นคนละฝั่งกันใช่ไหมคะฉะนั้นแต่มันจะเกื้อกูลกันอยู่แล้วอะสมมติว่าถ้าเกิดเรามีอินพุตที่ดีแล้วเราเอามาใช้เอาพุททันทีเนี่ยเราจะจำไปได้มากยิ่งขึ้นพอเราจำได้มากขึ้นครั้งหน้าที่เรากลับไปอ่านหรือครั้งหน้าที่เรากลับไปฟังอะเราก็จะจำมันได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปด้วยกันเวลาทั้งอินพุตและเอาพุตนะคะถ้าปรับแก้ไขอาจจะต้องขอรายละเอียดมากกว่านี้นิดนึงนะเดี๋ยววัน Q&A เรามาคุยกันเนาะน่าจะสัปดาห์หน้านะมี Q&A เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดลงไปกันได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นนะอ่านไม่ค่อยคล่องเนี่ยอาจจะเริ่มจากการอ่านอะไรที่มันง่ายแล้วก็เก็บเป็นคำศัพท์เยอะๆก่อนเข้าใจคำศัพท์จากบริบทก่อนเนาะค่อยๆเก็บคำศัพท์เหล่านั้นอ่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เก็บคำศัพท์ใหม่ๆเอามาใช้ทันทีเก็บคำศัพท์ใหม่เอามาใช้ทันทีเก็บคำศัพท์ใหม่เอามาใช้ทันทีเพราะหลายครั้งคนที่เจอปัญหาก็อาจจะเป็นแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นประมาณนี้ไหมนะอ่านไปแล้วต้องแปลทุกคำเนาะแล้วก็ที่เคยอ่านที่เคยแปลมาแล้วอ่านครั้งใหม่ก็จำไม่ได้พอจำไม่ได้ปุ๊บ ก็เหมือนเริ่มใหม่อย่างเงี้ยทุกครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราอะรับอินพุตมาครั้งหนึ่งแล้วจำอินพุตครั้งนั้นได้เพื่อต่อยอดไปเรื่อยๆอะเหมือนเก็บแต้มไปเรื่อยๆมันคือการเอามาใช้เป็นเอาพุตหลายครั้งเรารู้สึกว่าแบบเราตั้งใจมากเลยนะเราใช้เวลากับสิ่งนี้มากเลยแต่เรายังจำไม่ได้ใช้ไม่คล่องสักทีส่วนใหญ่แล้วถ้าเพิ่มเอาพุตไปจะช่วยได้เยอะนะคะก็คือสมมติว่าหนูหรือเปล่าไม่แน่ใจสมมติว่าน้องละกันนะคะกำลังฝึกอยู่เนี่ยให้ฝึกรับอินพุตมาแล้วเอามาใช้ทันทีแต่งประโยคก็ได้ค่ะแต่งประโยคแล้วก็พูดออกมาก็ได้แต่งประโยคแล้วเอามาใช้เป็นแบบพูดแบบเนี่ยวันนี้เรียนมา5คำศัพท์จากหนังสือจากบทความเอามาพูดทันทีมันจะได้เกิดเป็นเอาพุตพอเกิดเป็นเอาพุตเนี่ยสมองก็จะจดความว่าอ๋อนี่สำคัญกับเธอเหรอโอเคนั่นเดี๋ยวฉันจำไว้ให้แม่นๆนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเธอจะได้เอาอันนี้ไปต่อยอดกับสิ่งที่เธออ่านนะคะแล้วค่อยๆเก็บแต้มไปประมาณนี้นะคะอ่านออกแต่พูดไม่ได้ฝึกยังไงดีอ่ะพูดนี่ก็ยังเป็นสกิลที่เหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มเอาพุตมานิดนึงเนาะเช่นตอนนี้เราอ่านออกแล้วลองอ่านออกเสียงเนาะหรือลองเอาไอ้สิ่งที่เราอ่านมาเนี่ยจดเป็นโน้ตแล้วลองเอามาพูดเป็นคำๆก่อนก็ได้แล้วค่อยพูดเป็นวลีเป็นกลุ่มคำแล้วค่อยพูดเป็นลองสร้างโจทย์ให้ตัวเองอ่ะลองสร้างโจทย์ให้ตัวเองเช่นแบบว่าวันนี้ฉันจะพูดแล้วดึงออกมาก่อนคือตอนแรกเนี่ยมันจะยังไม่คล่องอยู่แล้วเนาะแต่ต้องดึงมันออกมาบ่อยๆเช่นฉันจดคำศัพท์มาแล้ววันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ฉันจะใช้เวลาอยู่หน้าโทรศัพท์ของฉัน1นาทีกับการอัดเสียงแล้วพยายามดึง5คำเนี้ยที่ฉันเพิ่งอ่านมาเอามาใช้แต่งประโยคเช่นสมมุติเนี่ยเราเรียนคำว่า diversify เนี่ยนะสมมุตินะไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะแต่เนี่ย diversify prioritize shadowing catchbrain soaking อ่ะสมมุติว่ามี5คำนี้นะที่เราเรียนคำศัพท์มาใหม่นะToday I learn with Kukana สมมุตินะ Today I learn with Kukana I think brain soaking is a very good technique because I think I shouldn't
wait until I am free to practice English. I also learn to catch new words. I think very important. Shadowing is also good tip to speak after the sound. I also need to prioritize. คือดึงมันออกมาก่อนอะคือไม่ต้องเป็นประโยคเต็มก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มันผ่านปากมาเป็นคำนั้นอะเพื่อให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขยับร่างกายอะมันจะเป็น muscle memory ให้เราจดจำพอเราจดจำปุ๊บครั้งหน้ามันจะไม่ได้แบบพลิกอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะค่อยๆออกไปเนี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเกิด process ของการดึงอยู่ในหัวออกมาใช้ดึงอยู่ในหัวออกมาใช้ดึงอยู่ในหัวดึงอยู่ในหัวออกมาเป็นคำพูดดึงอยู่ในหัวออกมาเป็นคำเขียนอย่างเงี้ยซ้ำๆๆที่เป็น output แบบเนี้ยก่อนนะคะแล้วมันจะออกเป็นด้านที่ใช้ออกมาได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นแต่ใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะเพราะตอนนี้แปลว่า input เราดีประมาณนึงเนาะก็คือเราอ่านออกนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ดึงฝั่ง output คือดึงออกมาใช้ทีนี้สมองเนี่ยมันคนละส่วนกันส่วนที่เข้าใจสารกับส่วนที่ส่งสารเนี่ยมันคนละส่วนกันพอมันคนละส่วนกันปุ๊บเนี่ยมันต้องทำให้เหมือนออกกำลังกายเหมือนยกน้ำหนักแค่ด้านเดียวอะแล้วอีกด้านหนึ่งไม่ยกอะมันก็กล้ามขึ้นแค่ฝั่งนี้ใช่ป่ะแต่ฝั่งนี้มันก็อาจจะไม่ขึ้นมันก็ต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะโอเคมาอะสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาประมาณนี้นะคะ I really hope you find these tips helpful and apply to your daily life หวังว่าเทคนิคพวกนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเนาะลองเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันทุกคนดูนะคะทำยังก็ได้แบบนั่งทำนอนทำตีลังกาทำก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราอะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้จะฝึกภาษาทีนี่มันต้องแบบไปต่างประเทศมันต้องมีเวลาวันละ3ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะให้มันไปวันละ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มได้ง่ายๆนะคะอ่ะโอเคถ้าใครที่สมัครคอร์ส21 day พูดฝรั่งได้ดังเสกมานะทุกคนมันจะมีไอตัว listening guidebook อะตัวเนี้ยเดี๋ยวนะน่าเปิดได้ไหมเนี่ยlistening guidebook อะค่ะมันจะเป็นตัวที่ทุกคนมันจะรวมไอ้ส่วนที่เป็นถ้าเปิดได้ไหมเนี่ยมันจะรวมส่วนที่เป็นนะเปิดให้ดูดีกว่าอย่าลืมดาวน์โหลดกันอยากให้ไปใช้มันอยู่ในคอร์สอยู่แล้วนะอยากให้ไปใช้มากอยู่ตรงนี้นะคะสมมติว่าทุกคนมาในนี้นะแล้วเข้ามาในคอร์สเสร็จปุ๊บนะคะมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยให้ดาวน์โหลดspecial gift ฝรั่งอังมอร์ reading guidebook คู่มือฝึกฟังและอ่านภาษาอังกฤษเราจะมีให้ดาวน์โหลดตรงนี้เนาะแล้วให้ทุกคนดาวน์โหลดมันจะมีแบบลิสต์ไว้ให้เลยอะค่ะว่าสมมุติกดดาวน์โหลดให้ก่อนเปิดได้ไหมเนี่ยอุ้ยเปิดไม่ได้หรออ่ะโอเคมองเห็นไหมเนี่ยขึ้นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีแบบเป็นหน้าเนาะที่เรารวมลิงก์ไว้ให้นะคะว่าคุณสามารถฝึกฟังจากที่ไหนยังไงได้บ้างฝึกอ่านจากที่ไหนยังไงได้บ้างเราก็จัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นมาสำหรับใครที่ลงเรียนคอร์ส beginner นะพูดฝรั่งได้ดังเซ่ conversation pronunciation เราจะแถมอันนี้ไว้ให้หมดเลยนะคะเราจะแถมตัวนี้ไว้ให้หมดเลยนอกเหนือจาก workbook ในการประกอบการเรียนแล้วนะงั้นกดดาวน์โหลดปุ๊บทุกคนจะได้รู้ว่าฝึกฟังตรงไหนได้ดีนะคะประมาณนี้นะแล้วก็นะคะลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะไปฟังที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะถ้าแบบอุ๊ยมันจะได้ผลจริงไหมให้ลองถ้าลองติดต่อกันเอานะแบบแค่7วันหรือ10วันนะลองตั้งใจแบบฟังแบบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกคนจะแบบว้าวเฮ้ยมันเริ่มมีเช่นมันจะมีไซน์อะไรบางอย่างเนี่ย21 day เราก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะคะมันจะมีไซน์แล้วมันจะมีคำอะไรแบบคำแบบอยู่ในหัวเราหรืออยู่ดีมันก็จะมีคำภาษาอังกฤษอะไรพ็อปอัพขึ้นมาหรือบางคนก็มีแบบฝันเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเอาแค่7วันที่ฟังอย่างต่อเนื่องนะมันก็สามารถช่วยได้มากถ้าไม่เชื่อต้องลองนี่นะคะโอเคสำหรับใครที่อยากที่จะเรียนเนื้อหาประมาณนี้นะในการฝึกเพื่อปูพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสามารถเข้าไปที่ learn.frankamore.com เนาะในคอร์ส beginner ของเราก็จะยังมีอย่างคอร์สเนี้ยก็จะมีเปิดให้ดูฟรีนะคะมันเป็นตัวอย่างแบบ lesson ให้ทดลองเรียนฟรีอยู่แล้วสามารถเข้าไปเรียนได้ฟรีหมดเลยนะน่าจะประมาณ 3-4 lesson เลยนะคะก็สามารถเข้าไปเรียนได้เลยในแต่ละคอร์สของฝรั่งอันมอมันจะมีตัว
ชีตให้ดาวน์โหลดเนี่ยเมื่อกี้นี้เนาะมี workbook นะคะเป็นอีบุ๊กประกอบการเรียนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็สำหรับ beginner course เราก็จะมี listening guidebook เนาะก็คือเป็นคู่มือมาตะแกะนะคะว่าเราจะฝึกฟังจากที่ไหนได้ดีควรจะฝึกฟังวันละเท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นแบบเหมือนให้เป็น learning planner ให้นะคะแล้วก็ทุกคอร์สของฝรั่งง้อก็จะมีถ้าทุกคนเรียนเสร็จแล้วประมาณแบบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะมันก็จะมี certificateนะคะให้สามารถดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดมันจะส่งไปที่อีเมลโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นใครที่โรงเรียนกับฝรั่งอมอนะคะก่อนจะเรียนจบอย่าลืมเปลี่ยนชื่อสมมติเป็นคณะซ่า55อยู่ตอนนี้อย่าลืมไปเปลี่ยนเป็นของพิสุทธิ์โจดมสุขเนี่ยเป็นชื่อจริงนามสกุลที่อยากให้ขึ้นในเซอร์ติฟิเคทเนาะเพราะตอนเราเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเซอร์ติฟิเคทเด้งเข้าอีเมลเราอัตโนมัติเลยนะคะทุกคอร์สเลยนะคะแล้วก็ดูได้ตลอดไม่จำกัดเวลานะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่โรงเรียนแล้วนะก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเฮ้ยจะหมดใน1เดือน2เดือนอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเราสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะหรือสำหรับใครที่อยากที่จะเรียนหลายคอร์สเช่นแบบอันนี้ฉันก็อยากเรียนฉันอยากพูดคล่องขึ้นด้วยแต่ฉันก็อยากที่จะเน้นการโต้ตอบด้วยออกเสียงฉันก็อยากพัฒนาด้วยนะคะเราก็จะมีเป็นสัตว์จัดเป็นแพ็กเกจให้นะคะเรามีแพ็กเกจสุดคุ้มนะคะมีแพ็กเกจที่เป็นแบบสำหรับคนที่อยากสื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไปเนาะจัดเป็นกลุ่มคอร์สหรือคู่คอร์สก็ได้นะคะมันจะลดไป 10-20% หรือสำหรับใครที่อยากต้องใช้ในการทำงานก็ได้เหมือนกันนะคะใช้ในการทำงานเราก็จะมีเนี่ยจับคู่จับกลุ่มคอร์สเหมือนกันมันก็จะลดไปค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าด้วยความที่คอร์สของฝรั่งหมออ่ะมันจะไม่ได้มีไม่ได้จำกัดเวลาเนาะสำหรับคนที่เรียนบางคนที่แบบฉันตั้งใจจะฝึกยาวๆอยู่แล้วมีเวลาให้ตัวเองเลยปีนึงอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าสมัครเป็นแพ็กเกจมันก็จะค่อนข้างคุ้มมากกว่านะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนาะหรืออยากปรึกษาในส่วนของว่าโอ้ฉันจะเหมาะกับคอร์สไหนฉันควรจะเริ่มยังไงนะคะจริงๆเรามี self assessment formเช็คระดับภาษานะคะถ้าไปที่เว็บไซต์ www.farangangmo.com นี่ www.farangangmo.com เลื่อนมานะคะเลื่อนลงมามันจะมีตรงนี้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะกดเช็คระดับภาษาตรงนี้นะคะเราจะมีเหมือนกับเป็นควิซ5ข้อให้เราประเมินเนาะว่าเราอะตอนนี้เราใช้ภาษาอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหนเราฟังออกเท่าไหร่เราพูดได้แค่ไหนเป็นคำๆหรือเป็นกลุ่มคำหรือเป็นหลายๆประโยคต่อกันอะไรเงี้ยนะคะพอเราไปทำตรงเนี้ยมันจะมีคำแนะนำขึ้นให้เนาะว่าเราควรที่จะเริ่มฝึกวางแผนการฝึกภาษาของเรายังไงแล้วก็แนะนำให้เลยว่าเราอะน่าจะเหมาะกับคอร์สไหนหลักสูตรไหนหรือสำหรับใครที่แบบไม่ได้ต้องการที่จะแบบไม่ได้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่แบบฉันอยากฝึกแบบว่าจริงจังอะไรเงี้ยนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ลงเรียนด้วยกันนะคะหรือแบบโอเคฉันเตรียมตัวจากการดูทางช่องทางต่างๆของฝรั่งหมอก็สามารถเนี่ยโอ้ลิ้นเปรี้ยนะครับทางช่องทางต่างๆของฝรั่งหมอเราก็มีคอนเทนต์ที่เราลงใน Facebook YouTube Instagram เนาะ TikTokLine official line today นะคะแล้วก็เว็บไซต์บล็อกต่างๆเนาะหลายคนตอนนี้ก็ติดตามบล็อกกันก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ทุกคนวันนี้วันจันทร์ทุกคนแบบตั้งใจมาอัพสกิลด้วยกันแม้ว่ามันจะเป็นวันแรกของวีคนะคะที่น่าจะยุ่งมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเรียนรู้แล้วก็อัพสกิลภาษาอังกฤษไปด้วยกันเนาะขอบคุณสำหรับสรุปโอ้โหจัดเต็มอีกเหมือนเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ alrightหวังวันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็ชอบเทคนิคที่เรามาแชร์กันวันนี้เนาะถ้าต้องการให้เราแชร์เทคนิคแบบไหนหรือติดปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวแชร์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวคณะมาอ่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามที่จะเอาท็อปิกที่ทุกคนอยากให้เราเอามาแชร์มาคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านไลฟ์ของเรานะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ Have a good night everyone. Thank you for today. Bye bye. สวัสดีค่ะ Bye